ออกงานในทีมเจ้าหญิงนะคะวันนี้เบลล่าราณีเลยมาในลุคซินเดอเบลล่าค่ะเป็นเมนอีเวนต์หรือว่าเป็นตัวหลักของงานหรือเปล่านี่ดูได้จากแฟนคลับที่มารอรับนะคะยิ่งตกคำต้องบอกว่าคนก็ยิ่งเยอะความนิยมของเบลล่าในบ้านเรานะคะวัดได้จากสวนดุสิตโพล่าสุดค่ะที่บอกว่าเบลล่าเป็นอันดับ2ของดาราหญิงแห่งปีแต่ความนิยมไม่ได้อยู่แค่เฉพาะบ้านเรานะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเบลล่ามีงานในประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปเปิดตัวสโตร์ของแบรนด์ดังที่กัมพูชารวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารลาวพัฒนาหรือว่า LDB Bank ก็เธอเนี่ยเพิ่งเดินทางไปลาวแล้วก็โพสต์ภาพสวมชุดผ้าไหมลาวจนมีแฟนคลับทั้งไทยและลาวเข้ามากดหัวใจไปร่วม 200,000 ครั้งถือว่าเป็นหนึ่งในรูปที่มียอดไลค์และคอมเมนต์มากที่สุดบน Instagram ของเบลล่าด้วยค่ะค่ะเป็นอันนั้นเป็นที่ลาวตัดให้ค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบของลาวเลยแล้วเป็นแบบร้านชั้นนำของลาวค่ะคนลาวต่างแต่ว่าถือเป็นใจที่ว่าคนดังในสายไทยใส่ลาวไปร่วมงานความจริงแล้วยินดีมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนั้นก็คือไปในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะของแอปธนาคารลาวมองเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับต่างประเทศเราคิดยังไงบ้างคะก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรเท่าไหร่เลยค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์เยอะมากกับรูปนั้นเดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะเบลล่าถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงชาวไทยที่แฟนๆเพื่อนบ้านรู้จักมากที่สุดนะคะหลายปีก่อนละครที่เบลล่าเคยแสดงก็ไปออนแอร์ในกัมพูชาค่ะตั้งแต่ปฎิวรดาเพลิงบุญแล้วก็บุพเพสันนิวาสอย่างเรื่องหลังนี้ดังเปรี้ยงนะคะจนเบลล่าได้รับเชิญไปร่วมงานแฟนมีตฉลองครบรอบ3ปีสถานีโทรทัศน์ PNN ของกัมพูชาซึ่งงานนั้นมีแฟนคลับมาร่วมงานกว่า 2,000 คนค่ะส่วนละคร Dare to Love ให้รักผีภาคสาก็ได้ออกอากาศแบบวันต่อวันในสตรีมมิ่งเจ้าดัง10ประเทศทั่วอาเซียนส่วนภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ก็ได้ฉายในหลายประเทศเช่นกันนะคะในไทยนี่เป็นหนังไทยที่ทำในเวียดนามค่ะเป็นหนังไทยที่ทำเงินสูงสุดตลอดการในเวียดนามด้วยซึ่งการเป็นที่รู้จักในประเทศเพื่อนบ้านเบลล่าบอกว่านี่เป็นโอกาสค่ะตอนนี้มีหลายประเทศติดต่อเรื่องงานแสดงอนาคตมีลุ้นให้ได้เห็นเบลล่าร่วมงานในประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนค่ะคือความจริงก็เดี๋ยวจะมีผลงานอีกเรื่อยๆนะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูกันค่ะจะได้เห็นผลงานเป็นเล่นละครหรือเป็นภาพยนตร์โอ้เอางั้นเลยเหรอ แต่ที่จริงก็ได้ค่ะก็ยินดีความจริงตอนที่ไปซาอุก็มีแบบเหมือนทีมเขามาถามว่าไม่สนใจมาเล่นแถวนี้ฝั่งนี้บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศมันเริ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่ไปต่อเรื่องละครเรื่องอะไรแบบนี้คือก็ที่จริงก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับอะไรค่ะช่วงที่เบลล่าไปกัมพูชาเมื่อปีก่อนก็ปรากฏภาพแฟนคลับไปนั่งพูดคุยกับเธอกลางสนามบินเป็นภาพที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตนะคะว่านี่เป็นการละเมิดหรือว่ารุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของนักแสดงสาวหรือเปล่าเรื่องนี้เบลล่ายืนยันเมื่อวานนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกโดนลุกล้ำเวลาส่วนตัวและมองว่าแฟนคลับตัวจริงจะรู้ว่าช่วงเวลาเข้าหาแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดค่ะ